สำรวจความเห็นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยพบว่าทำการปัญหาโควิด-19 แต่ประชาชนส่วนหนึ่งก็ยังให้ความสำคัญต่อกีฬาโอลิมปิกและมีการระบุว่าผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยต่อการคว้าเหรียญได้กลายเป็นเครื่องมือที่นำมาซึ่งความสุขนาทีประวัติศาสตร์เมื่อเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจเทควันโดหญิงทีมชาติไทยเอาชนะนักกีฬาเทควันโดจากสเปนในการแข่งขันเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงประจำวันที่24กรกฎาคมเป็นประวัติศาสตร์เพราะนี่คือการคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเป็นเหรียญทองที่ได้มาภายหลังจากพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกขึ้นเพียง1วันไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นโตเกียว2020รวม42คนจาก16ชนิดกีฬาเป็นที่แน่นอนแล้วว่าไทยได้1เหรียญทองจากกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยคือเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจตามด้วยการการันตี1เหรียญทองแดงจากมวยสากลหญิงทีมชาติไทยจากผลงานของแต้วสุดาพรศรีสอนดีในพิกัดมวยสากล60กิโลกรัมโอลิมปิกเกม2020จะปิดฉากการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมความหวังของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยต่อการทำผลงานเพื่อบวกเหรียญเพิ่มยังอยู่กันที่มวยสากลเพราะในรอบรองชนะเลิศหากแต้วสุดาพรเอาชนะนักมวยจากไอร์แลนด์ในรอบรองชนะเลิศได้ก็คือการยกระดับผลงานเหรียญของนักกีฬาทีมชาติไทยกับทัวร์นาเมนต์โตเกียว2020ให้สูงขึ้นคือมากกว่า1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงที่อาจถูกเปลี่ยนไปสู่เหรียญรางวัลที่สูงขึ้นในการแข่งขันชนิดกีฬาของไทยยังคงมีหวังคือกอล์ฟประเภทหญิงผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยนาทีนี้สัมพันธ์กับความสุขอย่างแท้จริงเพราะโอลิมปิกเกมคือมหกรรมกีฬาระดับโลกการทำผลงานได้เหรียญรางวัลจึงมีความหมายต่อประเทศไทยอย่างแท้จริงโดยเฉพาะชื่อเสียงในกีฬาประเภทนั้นๆที่ไทยได้เหรียญมาการสำรวจฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งทำแบบสำรวจประชาชนในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมโตเกียว2020จากช่องทางออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศความสนใจของประชาชนบนสื่อโซเชียลมีเดียในช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งพบว่าประชาชนให้ความสำคัญกับผลการแข่งขันโอลิมปิกเป็นอันดับ2รองจากความสนใจโควิด-19ที่เป็นสัดส่วนที่ 15% ขณะที่ปัญหาโควิด-19 ประชาชนมีความสนใจถึง 70% 15% ของผู้ที่ให้ความสนใจกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั้งต่อการเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยที่ลงแข่งขันหรือการติดตามผลงานนักกีฬาที่ชื่นชอบน่าจะเป็นคำตอบที่สะท้อนถึงความหมายแม้โควิด-19 จะคุกคามต่อคุณภาพชีวิตในทุกๆด้าน